พาไปที่จังหวัดชลบุรีไม่ต้องถามแล้วล่ะฮะว่าประเทศไทยมีบ่อนหรือเปล่าเห็นมีอยู่เรื่อยๆล่าสุดเขาบอกบ่อนอินเดียถามว่าทำไมตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่าลักลอบเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้ามาเล่นแล้วนี่จังหวะที่ตำรวจบุกไปโอ้โหเต็มไปหมดเลยเล่นกันอย่างเพลิดเพลินฮะอยู่ในห้องประชุมโรงแรมแห่งหนึ่งที่บางละมุงชลบุรีตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นตำรวจพอรู้เท่านั้นแตกฮือกันหมดฮะเป็นร้อยคนไปกันคนละทิศคนละทางจับมาได้เป็นคนอินเดีย84คนคนไทย6คนแรงงานชาวเมียนมา4คนยึดอุปกรณ์การเล่นเพียบโต๊ะบาคาร่าโต๊ะโป๊กเกอร์ชิปแลกเงินสมุดเครดิตมีเงินสะพัดเยอะมากครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ200ล้านบาทคุณพระสอบสวนนักพนันชาวอินเดียยอมรับเดินทางเข้าไทย27เมษายนเพื่อเล่นพนันโดยเฉพาะเพราะมีคนแอบบอกว่าพี่ๆเข้ามาเลยในไทยเล่นพนันไม่ผิดกฎหมายก็เลยแห่กันมาเล่นอ้าวใครไปบอกกันเนี่ยว่าเล่นในไทยไม่ผิดกฎหมายโดนจับแล้วเนี่ยไม่ผิดได้ยังไงแล้วมีนายหน้าคอยอำนวยความสะดวกนะฮะเรื่องการเดินทางเรื่องของที่พงที่พักเราไปคุยกับนางสาวสิตานันกันหน่อยยอมรับดิฉันนี่แหละเป็นคนจัดให้มีการเล่นพนันเช่าโรงแรมวันนึงเท่าไหร่รู้ไหมฮะ120,000เปิดบ่อนแต่เขาบอกว่าโรงแรมไม่เกี่ยวเพราะว่าเช่าแล้วก็ขอความเป็นส่วนตัวอะไรก็ว่ากันไปส่วนอุปกรณ์การเล่นคือเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะคุณผู้ชมเตรียมการไว้แล้วแล้วก่อนหน้านี้ถามว่าเล่นที่ไหนเวียนเล่นไปตามโรงแรมไปตามพูลวิลล่าต่างๆนานาและถามว่าทำไมถึงไม่กลัวทำไมกล้าไปบอกคนอินเดียว่ามาเล่นเลยเวลคัมทูไทยแลนด์มาเล่นพนันกันนะไม่ผิดกฎหมายเพราะมีคนคอยเคลียร์ให้จ่ายเงินติดสินบนไปแล้ว2ล้าน4แสนบาทอ่ะลองฟังชัดๆครับเที่ยวคนเท่าไหร่ตกหัวนึงเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าทุกอย่างอะค่ะอ๋อรวมเสร็จหมดเลยใช่ไหมคนเท่าไหร่ประมาณ 50,000 บาทต่อ1คนค่ะต่อคนหนูทำคนเดียวทำไม่ได้หรอกค่ะอืมถูกไหมค่ะเออแล้วติดต่อใครหนูติดต่อให้ชื่อกับให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ฮะพูดชื่อออกมาเรียบร้อยเรื่องนี้ทางผู้การภูธรจังหวัดชลบุรีก็บอกว่าต้องไปขยายผลนะว่าโรงแรมมีส่วนรู้เห็นไหมส่วนที่บอกว่ามีจ่ายเงินให้ตำรวจ2ล้านกว่าเนี่ยก็จะต้องขยายผลต่อไปนะครับบ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวสิตานันพร้อมสามีที่เป็นชาวอินเดียไปสอบปากคำเรื่อง2ล้าน4เบื้องต้นทั้งคู่อ้างว่าทำทัวร์มา5ปีเห็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียชอบเล่นพนันก็เลยผุดไอเดียทำทัวร์การพนันขึ้นมาบอกชื่อแล้วนะฮะจ่ายเงินให้กับนายภาคินกับนายเอกไม่รู้เหมือนกันภาคินไหนเอกไหนมีหลักฐานเป็นการโอนเงินและจ่ายเงินสดอ้างว่าเคลียร์กับตำรวจได้ล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจรู้ตัวแล้วนะฮะว่าทั้งคู่เป็นใครแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจอย่างแน่นอนแล้วตอนจับกุมคาดว่าอยู่ในบ่อนด้วยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดต่อไปนะฮะแต่ผมวอนเลยนะขอให้บิ๊กตำรวจนะฮะตรวจสอบให้ดีเผื่อมันมีไปถึงตำรวจจริงๆไม่งั้นเขาจะกล้าทำขนาดนี้หรือผมขอตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนแล้วกันวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้